สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีนัดไปตัดผมนะคะแล้วก็มีไปซื้อของแล้วก็มีไปที่สระว่ายน้ำนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นวันหยุดยิ่งถ้าเราต้องออกแดดไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเราจะต้องใช้กันแดดตลอดเวลาด้วยนะทุกคนเพราะว่าผิวพี่เนี่ยกล้านแล้วก็เสื่อมหนักมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทากันแดดตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็บำรุงอย่างเดียวเลยมันก็ทำให้ผิวหน้าที่บำรุงเนี่ยมันไม่ได้แบบประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าเราไม่ยอมทากันแดดนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่สอนให้กับตัวเองแล้วก็เอามาแชร์ให้กับทุกคนว่าเฮ้ยต้องทากันแดดนะวันนี้นะคะก็เลยมีกันแดดตัวนี้ค่ะมาเสนอให้ทุกคนนะคะมันก็คือไปค้นเจอด้วยความที่พี่ไม่ชอบทากันแดดที่มันมีความมันเยิ้มกับผิวแล้วก็จะทำให้เรามีสิวต่อจากนั้นแล้วก็อยากได้กันแดดที่มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างตัวนี้เป็น SPF 50 PA บวกๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดเราก็จะใช้ตัวนี้แหละในการทาหน้าเอ๊ะนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นี่คือเนื้อครีมแล้วก็จะมีกลิ่น TT ชัดเจนมากคือแบบเป็นกลิ่น TT นะคะเหตุผลหนึ่งที่พี่ไม่ชอบทากันแดดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าไม่ชอบความมันของกันแดดนะคะแล้วก็สองคือไม่ชอบหน้าวอกก็เลยพอทากันแดดทีไรหน้ามันชอบยืมแล้วก็หน้าวอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบทากันแดดตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็การเลือกกันแดดมาแต่ละอย่างใช้ทีไรมันเกิดสิวทุกทีเลยอันนี้คือทาเสร็จแล้วนะคะพอเกลี่ยเสร็จทั่วใบหน้าแล้วอ่ะมันก็จะไม่วอกเห็นไหมมันก็จะทำให้ผิวดูฉ่ำดูโกลมากขึ้นนะคะจับดูเนี่ยคือไม่ได้มันนะคะจับดูนี่คือฉ่ำและคือความฉ่ำและความโกลของผิวนะคะคือแบบโอเคเลยอ่ะซึ่งวันนี้พี่จะต้องไปออกกิจกรรมกลางแจ้งทั้งนั้นนะคะมันก็เลยจะต้องแบบดูแลผิวตัวเองนิดนึงเขาบอกว่ามี 3T ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดสิวรวมไปถึงทำให้หน้าไม่มันด้วยมันไม่มันเดี๋ยววันนี้เสร็จกิจกรรมทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปสุดท้ายหน้าพี่มันหรือว่าไม่มันนะคะมาแล้วนะจ๊ะนี่คือผมที่สั้นลงวันนี้นะหลังจากที่เมื่อเช้าที่บอกไปแล้วว่าวันนี้พี่มีกันแดดตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่พี่เพิ่งไปค้นพบนะคะแล้วก็ลองทั้งวันเลยว่าถ้าวันนี้พี่ทาเสร็จแล้วพี่ไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไปตัดผมไปช้อปปิ้งไปอะไรเงี้ยกลับมาเวลานี้น่าจะยังมันหรือเปล่าในคลิปก่อนๆคือพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกันแดดสักเท่าไหร่แล้วก็ทำให้หน้ามันกล้านแดดนะคะแล้วก็ต้องมานั่งทำแบบมิชชั่นกู้ผิวกันยกใหญ่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สัญญากับตัวเองเลยสัญญากับตัวเองว่าจะต้องทากันแดดตลอดเวลาห้ามงดทากันแดดเด็ดขาดนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องไปหากันแดดอะไรก็ได้ที่มันตรงกับใจของเราเหตุผลที่พี่ไม่ชอบทากันแดดคือ4อย่างคือ1พี่ไม่ชอบความเหนอะหนะนะคะไม่ชอบความเหนอะหนะไม่ชอบความหนักหน้านะคะไม่ชอบความวอกของมันแล้วก็ไม่ชอบความมันของมันพี่อ่ะเคยไปซื้อกันแดดยี่ห้อนึงนะคะแล้วพอทาแล้วหน้ามันมันตกเย็นมาเนี่ยสิวขึ้น 2-3 เม็ดเลยแล้วก็เลยแบบต้องพิถีพิถันในการเลือกกันแดดนิดนึงอย่างของ Penery เนี่ยเท่าที่เซิร์ชมาที่ค้นหามาเนี่ย Penery เขาเป็นแบรนด์ที่เป็นคุมมันแล้วก็ลดสิวเป็นโปรดักต์หลายๆโปรดักต์ของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางคุมมันแล้วก็ลดสิวเป็นหลักนะคะตัวกันแดดก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นเห็นรีวิวหลายๆคนแล้วมันค่อนข้างที่จะโอเคพี่ก็เลยไปหาซื้อมานะคะไปหามาลองนะคะปรากฏว่าพอเอามาลองเนี่ยที่ชอบเลยเนี่ยก็คือจะเป็นครีมที่ค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็เป็นเหมือนโลชั่นที่ทาลงไปในผิวมากกว่าเป็นกันแดดพอเราทาแล้วเนี่ยเนื้อครีมจะเป็นสีขาวละมุนแบบนี้นะคะพอบีบออกมากลิ่นชัดเจนคือกลิ่น TT มันจะรู้สึกสดชื่นนะคะพอทาลงไปเนี่ยพอเกลี่ยสักนิดนึงเนี่ยเนื้อครีมก็จะซึมสู่ผิวได้เร็วมากพอเนื้อครีมซึมสู่ผิวเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ความมันนะคะมันคือความโกลของผิวนะคะมันทำให้ผิวดูโกลขึ้นดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะแล้วตัวเนี้ยสำคัญคือไม่ทำให้วอกคุมมันได้ทั้งวันคุมมันแค่ไหนดูเลยเนี่ยตอนนี้คือผิวพี่ไม่มันเลยอีกถ้าเกิดว่าพี่ทากันแดดทั่วไปเนี่ยอันนี้คือพอตกเย็นเนี่ยคือมันเยิ้มแบบทอดไข่ได้แล้วนะถ้าเจอยิ่งเจออากาศร้อนๆหน้าจะยิ่งมันแต่ว่าเนี่ยคือแบบสมบุกสมบันมากไปนู่นไปนี่ไปนั่นสุดท้ายกลับมาหน้าก็ยังไม่มันนะคะเนี่ยดูสิปกติหน้ามันแบบเยิ้มเลยนะนี่คือแบบ
ธรรมดามาก Penery 3T Sunscreen Acne Oil Control SPF 50 PA++ พี่อ่ะซื้อจาก Even Boy นะคะราคาอยู่ที่229บาทคือแบบคุ้มมากเลยทุกคนมันแบบเห็นมันหลอกเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องใช้เยอะแค่บีบครบ5จุดนะคะแล้วก็ระเลงทั่วผิวของเราได้เลยนะคะเนื้อกันแดดก็จะค่อยๆซึมสู่ผิวเรานะคะค่อยเกลี่ยให้มันทั่วตัวครีมกันแดดเนี้ยเป็นครีมเนื้อเจลที่รวมคุณสมบัติป้องกันแสงแดดแบบลดสิวในหนึ่งเดียวนะคะมีส่วนผสมเข้มข้นของต้นทรีทีซึ่งได้รับการรองรับจากออแกนิกสกัดจากกรรมวิธีพิเศษนะคะซึ่งจะทำให้ได้ตัวเทอร์ปินเอนโฟออลนะคะซึ่งเป็นสารสำคัญที่สุดที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนินหนะที่สำคัญไม่อุดตันซึ่งการอุดตันนั้นจะเป็นบ่อเกิดปัญหาหลักของการเกิดสิวเลยตัวนี้ด้วยความที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นทรีทรีนะคะเป็นสารสกัดจากทรีทรีนะคะก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย1เลยนะคะคนที่เป็นสิวง่าย2นะคะแล้วก็คนที่มีผิวเป็นสิวตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสิวง่ายๆแล้วก็ผิวก็เป็นสิวแล้วไม่รู้ว่าจะใช้กันแดดอะไรที่จะไม่อยากให้มันเป็นสิวหนักกว่าเดิมนะคะก็แนะนำเลยและที่สำคัญตัวนี้ควบคุมความมันได้ถึง8ชั่วโมงควบคุมความมันได้จริงหรือเปล่าเมื่อเช้าที่พี่ทาพี่เห็นตอนเปิดคลิปนั่นน่ะพี่ทาตอนประมาณ 9:00 น.นะคะอ้าว10 11 12 13 14 15 16 17ตอนนี้เวลา 17:00 น.แล้วนะคะใครไม่เชื่อดูเลย 4:00 น.จะ 5:00 น.แล้วอะหน้าพี่ไม่มันนะคือปกติหน้าพี่เนี่ยแค่แบบ2-3 ชั่วโมงหน้าก็ทอดไข่ได้อันนี้คือหน้าไม่มันนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวเลือกอีกอันนึงสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวอย่างที่บอกคือพี่อะเป็นสิวง่ายเพราะว่าพี่อะเป็นผิวผสมนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเนี่ยมันจะมาเลยสิวมันจะเห่อเลยเต็มหน้าพอได้ตัวนี้มาก่อนที่พี่จะรีวิวอะพี่ลองก่อนนะว่าเฮ้ยมันคุมมันได้จริงป่าววะผิวพี่เนี่ยไวมากถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุมมันแล้วมันไม่ได้ป้องกันการเกิดสิวเนี่ยเช้าวันถัดมาพี่จะเป็นตะปุ่มตะป่ำเริ่มจะมีสิวขึ้นละเมื่อวานใช้แล้วนะคะสังเกตตอนตกเย็นกลับมาถึงบ้านหน้าไม่มันเลยพอตื่นเช้ามาก็เช็คแล้วว่าผิวไม่เป็นสิวก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะคะใครที่มีปัญหาเดียวกันหลักๆเลย1คือสิวนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายผิวเกิดสิวได้ง่ายไม่รู้จะไปเลือกกันแดดตัวไหนดีแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะดูดีๆราคา229บาทใครที่แบบสนใจซื้อที่ไหนได้บ้างพี่ลองไปหาดูที่ Shopee นะคะที่ Lazada นะคะแล้วก็ที่ Eve and Boy แล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปลองไปหาดูนะคะตัวนี้ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะบอกแล้วว่าได้รับเอกสารรับรองว่าเป็นออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหากันแดดดีๆเนื้อบางเบาไม่หนาไม่วอกไม่เหนียวเนินหนักและไม่เป็นสิวนี่เลยจ้าไปหามาลองซะ